หญิงถนอมวรรณงามชะแนมจากการที่ได้มาอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยในระยะเวลา3วัน2คืนดิฉันได้รับความรู้สึกที่ดีและก็รับรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาแต่ที่สำคัญก็คือตอนเด็กๆ ดิฉันมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าและถึงขั้นตั้งปณิธานเลยว่าถ้าเมื่อใดประเทศไทยสิ้นในหลวงรัชกาลที่9แล้วดิฉันจะไม่ขออยู่บนผืนแผ่นดินไทยด้วยความที่ว่าดิฉันได้ฟังข้อมูลต่างๆด้านหน้าเป็นจำนวนมากจากคนรอบข้างและสื่อทึ่งในบางครั้งตอนนั้นดิฉันยังอายุไม่มากเท่าไหร่ประมาณไม่ถึง15นะคะดิฉันไม่มีแนวคิดนั้นเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ทำให้ฉันได้มาอยู่เป็นข้าราชการรับราชการในแผ่นดินไทยนี้ก็คือดิฉันก็มีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งเช่นกันว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมส่วนรวมแล้วก็อย่างน้อยก็ได้ทำงานเพื่อถวายพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ได้มาอบรมแล้วนะคะก็จะเห็นว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10มีที่ต่างไปจากในหลวงรัชกาลที่9เลยพระองค์ท่านเสด็จตามพระบิดาไปทุกคนทุกแห่งและทำงานช่วยเหลือในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดฉะนั้นด้วยประสบการณ์การเรียนรู้และโตมาถึงทุกวันนี้ทำให้ดิฉันได้เห็นว่าคนเราทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียส่วนใดที่ไม่ดีเราไม่มองเพราะถ้านำมาคิดจนมาคิดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะนำมาคิดในส่วนที่ไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นมองส่วนที่ดีนะเป็นประโยชน์พระองค์ท่านทรงเสียสละตากตำพระวรกายดูแลทนุบำรุงประเทศไทยมายาวนานขนาดไหนดิฉันได้เห็นภาพจากการอบรม3วัน2คืนนี้และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากจนทำให้ดิฉันรู้สึกเปลี่ยนใจที่จะขออยู่เป็นข้ารองบาทของพระองค์ทุกพระองค์ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วยคำปฏิญาณที่ได้รับการฝึกฝนมาจากนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ด้วยเชื้อสายของในตระกูลของข้าพเจ้าที่รับราชการมาหลายคนก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างซึมซับเข้าไปอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าทั้งสิ้นและจะไม่มีวันทอดทิ้งคำพูดหรือคำปฏิญาณตนต่างๆเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนให้ตัวเองนั้นมีความสบายค่ะในขณะที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานในกศน.จังหวัดนนทบุรีนี้ข้าพเจ้าได้คิดประโยคขึ้นมาประโยคหนึ่งคือข้าราชการคือค่าของประชาชนภาษีของประชาชนคือเงินเดือนของเราขอทำงานถวายพระองค์เพื่อประโยชน์สุขประชาชนตลอดไปค่ะ